สวัสดีครับทุกคนครับมาต่อกันสำหรับวันนี้นะครับดูแล้วเราเทรดได้ก็เลยเทรดต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้น่าจะนิดหน่อยนิดหน่อยแนวนี้แข็งแรงใช้ได้เลยนี่ไงที่แนวไม่ชัดเจนนะครับที่แนวไม่ชัดเจนนะครับนี่เป็นการรูปแบบกับตัวที่แข็งแรงที่เกิดขึ้นที่แนวรับนะครับแนวรับแข็งแรงด้วยนะครับแนวรับดีด้วยนะครับหมายเมื่อครู่นี้เราตีแนวไม่ชัดเจน
ติดช้านะครับออเดอร์นี้แน่จริงเราต้องติดแถวนี้เนาะแต่มันน่าจะขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นสัญญาณบอกว่ากราฟจะไปต่อนะครับไม่ติดกดไม่ติดบ่อยจังในช่วงนี้ขึ้นสูงไม่ดีนะฮะข้างบนมีแรงขายนะครับไม่ควรขึ้นสูงนะครับขึ้นนิดนึงก่อนต้องหลุดนี่นะถ้าไม่หลุดนี่เสี่ยงนะเนี่ยไหนต้องหลุดต้องลงมาต้องลงอีกนะต้องลงโอเคน่าจะปลอดภัยโอเคสวยงามครับโอ้ยช้าอีกละกราฟติดช้าเหลือเกินหรือเราตัดสินใจช้าจริงๆต้องตัดสินใจไปตั้งนานแล้วต้องตั้งแต่ต้นแท่งนะครับเราเห็นแรงขายเยอะตรงนี้แรงขายเยอะมากนะครับตรงนี้แรงขายเยอะมากถ้าเขาขึ้นไปถึงเขาจะโดนทุบลงมาซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ต้องการถ้าจะทะลุต้องทะลุเลยซึ่งทะลุยากครับข้างบนแรงดันฝั่งขายเยอะมากโอเคก็น่าจะจบงานวันนี้นะครับนี่เราเริ่ม1 2 3 4 5 6 7เราจะขยับได้ไหมเนี่ยขยับโอเคให้เห็นนะฮะ1 2 3 4 5 6 7นี่น่าจะเป็นออเดอร์ที่8นะครับ8ออเดอร์ใน11นาทีโอเคครับนี่นะครับสวัสดีครับ